ังจากที่จบกิจกรรมไปนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจริงนะคะรวมถึงวิธีการหนีไฟที่ถูกต้องเป็นระบบระเบียบนะคะวิธีการหนีแบบใดที่จะไม่ให้เกิดอันตรายได้นะคะไม่ให้เกิดการบาดเจ็บนะคะรวมถึงวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้องค่ะว่าถ้าเกิดเพลิงแบบนี้เนี่ยเราควรจะใช้สิ่งที่ดับเพลิงแบบไหนแบบไหนถึงจะถูกต้องที่สุดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะในงานที่เราได้มาเตรียมตัวสำหรับเหตุเพลิงไหม้นะคะคุณนาคิดว่าวันนี้นักเรียนได้อะไรจากงานวันนี้บ้างคะได้อะไรบ้างคือ1ที่จะได้ก็คือความรู้ที่จะได้รับไปในการไม่ประมาทไม่ประมาทเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะครับมาป้องกันเหตุไม่ให้เหตุมันเกิดขึ้นถ้าเกิดไฟมันลุกลามขยายตัวรุนแรงแล้วนั่นแหละถ้าเราประมาทความสูญเสียความเสียหายมันเกิดขึ้นแน่นอนฉะนั้นตรงนี้ต้องเอาวันนี้ที่ซ้อมในวันนี้ให้เห็นภาพก็น้องๆ นักเรียนทุกคนก็จะได้รู้ถึงตระหนักถึงความไม่ประมาทในการใช้ฟืนในการใช้ไฟซึ่งในการใช้ฟืนใช้ไฟอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นการหุงต้มอาหารก็ดีนะครับน้องๆนักเรียนก็จะได้ไม่ประมาทและก็จะต้องหาความรู้เพิ่มเติมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเอาความรู้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้เพิ่มเติมนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับน้องๆนักเรียนทุกคนคมสั้นๆง่ายๆไม่มีอะไรมากวันหนึ่งจะรู้ว่าครูรักสักวันหนึ่งจะประจักษ์เป็นสักขีสักวันหนึ่งจะรู้ว่าครูดีสักวันหนึ่งจะได้ดีถ้าเชื่อครูจากจบกิจกรรมนี้นะคะพี่ได้คมรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทางโรงเรียนนะครับได้จัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุตะกี้ภัยนะครับและอพยพหนีไฟนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนทุกคนควรจะได้ตำหนักนะครับค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะก็ได้รับประโยชน์ด้านการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยนะครับทั้งด้านการหนีไฟไม่ว่าจะเป็นการแจ้งรถดับเพลิงนะครับเพื่อให้มาดับไฟได้ทันท่วงทีครับได้รู้วิธีการดับไฟแล้วก็ได้รู้ว่าเราควรปฏิบัติยังไงเพื่อเมื่อเกิดอัคคีภัยครับ